พาไปดูภาพที่คนไทยเห็นแล้วชื่นใจจริงๆกับการเดินทางกลับบ้านของพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับจากศรีลังกามายังประเทศไทยลงที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับเสร็จแล้วเดินทางต่อนะครับไปยังสถานโฆษบาลที่จังหวัดลำปางปรากฏว่าการเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพนะครับพาท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่นี่สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นำโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับพลายศักดิ์สุรินทร์มากับเครื่องบินแบบอิลยูชินอิล76เนี่ยนะครับเดินทางจากสนามบินนานาชาติกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:00 น.กับอีก 3 นาทีพร้อมกับกองทัพสื่อมวลชนประชาชนที่มาให้กำลังใจพลายศักดิ์สุรินทร์กันอย่างคับคั่งนะครับหลังจากลงจอดนะครับทีมสัตวแพทย์ได้เข้าตรวจสอบพลายศักดิ์สุรินทร์พบว่าไม่มีอาการตื่นกลัวแล้วก็อยู่ในอาการปกติครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายกรงเหล็กของพลายศักดิ์สุรินทร์ลงจากเครื่องบินด้วยความระมัดระวังใช้เวลาช่วงนี้นี่กว่า1ชั่วโมงนะครับมีการฉีดน้ำครับเพื่อลดอุณหภูมิให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็ให้ทางพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ดื่มระหว่างกำลังจะเดินทางต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี่ฉีดน้ำแบบนี้นะครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนรถจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังสถาบันโฆษบาลแห่งชาติอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับคุณวราวุฒิเองบอกนะครับว่าก็พอมาถึงที่เชียงใหม่แล้วก็ส่งต่อไปที่ลำปางต้องนำพลายศักดิ์สุรินทร์เข้ายังจุดกักโรคก่อนที่จะเจาะเลือดตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็จะยังไม่เปิดให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่แล้วต้องมีการกักตัวพลายศักดิ์สุรินทร์1เดือนเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการรวมถึงป้องกันโรคติดต่อต่างๆนะครับส่วนการรักษานั้นต้องวินิจฉัยทั้งภายนอกภายในว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรบ้างและสาเหตุที่งอขาไม่ได้เป็นเพราะอะไรหลังจากกักโรค30วันจะต้องพิจารณาร่วมกับหลายภาคส่วนเพราะว่าก็มีหลายคนถามมาอย่างคุณวราวุฒิเหมือนกันฮะถามว่าแล้วคนไทยจะมีโอกาสได้ชื่นชมความงดงามของพลายศักดิ์สุรินทร์หรือไม่คุณวราวุฒิบอกเลยนะครับว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างแน่นอนแต่ต้องมีการพิจารณาร่วมกับหลายภาคส่วนว่าการเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนแล้วก็เข้าใกล้ได้มากน้อยขนาดไหนครับวันนี้ยังไม่รู้เลยอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอาการบาดเจ็บของน้องเขามีอะไรบ้างอาการบาดเจ็บบางอาการเท่าที่สังเกตดูเท่าที่ได้รับรายงานมานะครับต้องใช้เวลารักษาพยาบาลนั้นเนี่ยไม่ใช่3เดือน4เดือนแต่ต้องใช้เวลารักษาพยาบาลนับปีเลยนะครับกว่าจะฟื้นฟูกว่าจะทำให้น้องเขากลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ดังนั้นผมคิดว่ายังเหลือเวลาอีกมากนะครับที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นว่ากลับหรือไม่กลับอย่างไรก็ขอโฟกัสที่อาการบาดเจ็บของน้องเขาก่อนดีกว่านะครับคาดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าจะเข้าไปในลักษณะใดและรับชมในลักษณะใดคงต้องขออนุญาตหารือกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนเราต้องให้โอกาสทุกๆคนได้เข้าไปเรียกว่าชื่นชมแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจพลายศักดิ์คุณวราวุฒิก็บอกด้วยนะครับว่าการรักษาและฟื้นฟูคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่ก็จะต้องดูแลให้ครบ1เดือนโดยจะมีกล้องวงจรปิดติดตามกิจกรรมของพลายศักดิ์สุรินทร์ตลอดเวลาย้ำว่าทางการไทยก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับส่วนจะมีการส่งตัวกลับไปหรือไม่หากรักษาเสร็จแล้วคุณวราวุฒิบอกว่ายังคงต้องประเมินอีกครั้งเชื่อว่าการรักษาจะต้องใช้เวลานานและการเดินทางกลับมาครั้งนี้ใช้งบประมาณถึง19ล้านบาทเพื่อที่จะรักษาให้พลายศักดิ์สุรินทร์หายจากอาการป่วยขณะที่ช้างพลายอีก2เชือกที่ประเทศศรีลังกาคุณวราวุฒิบอกว่ายังไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่หากประชาชนมีข้อมูลมีความเป็นห่วงก็แจ้งมายังทางการได้เพื่อที่จะประสานให้ดำเนินการต่อไปแล้วคุณวราวุฒิก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่มีการส่งช้างไปเป็นทูตสันทวไมตรีอีกแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่สนามบินเชียงใหม่